หนูรู้เท่าทันสื่อตอนโฆษณาบอกแต่ข้อดีขนมหมดก็พอแล้วนะน้องตะวันน้องแตงกวากินไปตั้งเยอะแล้วป๊อปคอนแน่กรอบอร่อยผลิตจากข้าวโพดพันธุ์ดีจากญี่ปุ่นมีคุณค่าทางอาหารกินดีมีประโยชน์โฆษณาเขาไม่บอกหรอกครับว่าขนมนี่กินมากไม่ดีนะเด็กๆผู้ชมรู้ไหมครับว่าขนมในโฆษณาทำมาจากข้าวโพดมีประโยชน์ก็จริงแต่ยังมีอะไรอีกที่โฆษณาไม่ได้บอกเห็นไหมครับโฆษณาไม่ได้บอกว่าในขนมมีส่วนผสมอีกหลายอย่างเช่นน้ำตาลเกลือไขมันถ้าเด็กๆกินเยอะๆร่างกายจะอ้วนไม่แข็งแรงครับเด็กๆคงสงสัยสิครับว่าผู้ใหญ่บอกเราว่าไม่ควรกินขนมเยอะแต่ทำไมโฆษณามีแต่คำพูดดีๆบอกว่าขนมอร่อยไม่เห็นบอกผลเสียเลยเราจะมาพิชิตความจริงในโฆษณากันดีไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูตัวแรกกันเลยนมเปรี้ยวพร้อมดื่มรสสตรอเบอรี่รสส้มรสผลไม้รวมทุกกล่องมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกรสหวานหอมเกินห้ามใจนมเปรี้ยวน่ากินไหมครับเด็กๆแต่โฆษณานมเปรี้ยวไม่ได้บอกข้อเสียอะไรครับเฉลยข้อเสียที่โฆษณาไม่ได้บอกก็คือนมเปรี้ยวมีส่วนผสมของน้ำตาลมากกินแล้วอ้วนแถมฟันผุด้วยนะครับเด็กๆ ดูโฆษณาต่อไปนะครับหอมหมูสับกำลังสองต้องสองนี้เฉลยโฆษณาไม่ได้บอกว่าในซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีเกลือผงชูรสสารแต่งกลิ่นและสีที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับทีนี้เรามาช่วยกันหาดีกว่าครับว่าโฆษณาเอาความจริงไปซ่อนไว้ที่ไหนไหนใครเห็นตัวหนังสือเล็กๆในโฆษณาเยลลี่บ้างครับอ๋อซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นไหมครับโฆษณามีคำเตือนด้วยตัวหนังสือขนาดเล็กตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าโฆษณาบอกความจริงกับเด็กๆเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะบอกแต่ข้อดีโดยไม่พูดถึงข้อเสียของสินค้าต่อจากนี้เด็กๆต้องไม่หลงเชื่อโฆษณานะครับ